เวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในรอบศตวรรษกำลังใกล้เข้ามาแล้วในปี2023นี้สัมมนาออนไลน์แรกแห่งปี2023 Great Reset and New Start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่และสู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020มีค่าใช้จ่ายจัดขึ้นเสาร์ที่28มกราคม66เวลา 18.30 ถึง 21.30 น.สดและมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID SE9599 ยังมีคอร์สสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาและน่าสนใจอีกหลายคอร์สคอยติดตามในเร็วๆนี้ความจริงที่หลายคนกลัวไม่กล้าที่จะคาดการยอมรับกับมันสรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไป7ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020จุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวรรษที่21และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก 5.0 มุมมองบูรณาการเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกการศึกษาปรัชญาและพุทธศาสตร์สามารถทำได้ผ่านเลขที่บัญชีตามนี้ต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้นับตั้งแต่นะครับเรื่องราวความขัดแย้งนะครับระหว่างทางรัสเซียนะครับทางด้านสหรัฐแล้วก็เนโต้นะครับผมก็จับตาดูนะครับเหตุการณ์สถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มองเห็นว่าในช่วงนับจากนี้ไปนะครับ2023นะครับถึง2025เนี่ยนะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากเลยนะครับเหมาะสมอะไรครับเหมาะสมนะที่มันจะเกิดศึกสงครามใหญ่เหมาะสมนะครับที่จะเห็นความขัดแย้งขยายตัวบานปลายออกไปเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ผ่านมาในช่วงหลายปีนะครับนับตั้งแต่เริ่มมีการพูดคุยเจรจานะที่ทางรัสเซียนะมีการพูดคุยกับทางด้านสหรัฐโดยตรงนะครับมีการบอกถึงความไม่สบายใจนะเส้นแดงที่รัสเซียต้องการให้มีการรับรองนะความมั่นคงปลอดภัยของรัสเซียกับทางด้านสหรัฐนะครับแล้วก็ประเทศชาติในเนโต้เนี่ยแต่สุดท้ายไม่ได้รับการตอบรับนะครับทำให้รัสเซียตัดสินใจนะปฏิบัติการพิเศษทางการทหารนะครับเนื่องจากว่ามีความหวาดระแวงนะว่าทางด้านองค์การเนโต้นะครับซึ่งขยายมาเรื่อยๆมาทางตะวันออกนะครับหลังจากที่อดีตสหภาพโซเวียตล่มสลายลงไปนะครับทางเนโต้ขยายมาทางตะวันออกเรื่อยๆเลยนับตั้งแต่ปี1994นะครับขยายมากินนะบริเวณพื้นที่นะซึ่งอดีตเนี่ยนะเป็นประเทศที่โปรรัสเซียนะอดีตที่เรียกว่าเป็นบริวารของรัสเซียนะครับอย่างโปแลนด์อย่างฮังการีอย่างโรเมเนียนะครับอย่างลัตเวียลิทัวเนียนะครับเอสโตเนียอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้ทางรัสเซียจับจ้องมองดูอยู่นะแล้วก็คำขอร้องของปูตินเนี่ยก็ไม่สำเร็จผลนะครับนะทางสหรัฐทางเนโต้ก็พยายามขยายมาเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อรัสเซียปฏิบัติการพิเศษทางการอาหารเนี่ยเราก็เห็นองค์การระดับโลกนะครับอย่างสหประชาชาตินะครับก็มีการเขาเรียกว่าแบ่งพรรคแบ่งพวกนะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันนะครับแล้วก็มีความไม่ไว้วางใจนะขาดความจริงใจกันเองนะครับบรรช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าโลกเนี่ยขาดความจริงใจนะครับมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันนะครับเหมาะมากนะครับกับความขัดแย้งและสงครามนะครับนับจากนี้ไปนะ2023ถึง2025นะครับเมื่อมาจวบเหมาะนะครับกับเรื่องของวิกฤตนะทางเศรษฐกิจการเงินนะครับปัญหาเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะครับนะหนี้สินที่ท่วมทับโลกในขณะนี้นะครับหลายอย่างก็เรียกว่ามันมาประจวบเหมาะกันนะความไว้เนื้อเชื่อใจไม่มีนะความจริงใจไม่มีข้อตกลงต่างๆเนี่ยเต็มไปด้วยความเครือบแคลงสงสัยถึงความจริงใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเนี่ยนะมันมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันนะของชาติต่างๆนะครับองค์การต่างๆก็ไม่สามารถทำหน้าที่ของมันนะได้ถูกต้องสมบูรณ์นะครับตามหลักการที่ตั้งขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะถึงบอกช่วงเวลานี้เหมาะมากนะซึ่งความขัดแย้งนะครับจะบานปลายออกไปและสงครามจะขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับในปีนี้นะครับ2023เป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในช่วงหลายปีเนี่ยผมดูมาตลอดนะนับตั้งแต่
มีความขัดแย้งในยูเครนนะครับก็จับตาดูตลอดนะข้อตกลงมินนะครับที่มีการแอบแฝงนะที่มีการหักหลังกันนะครับจากทางฝั่งเยอรมันกับฝรั่งเศสนะครับที่มีการหักหลังรัสเซียเพราะว่าคิดไว้แต่แรกแล้วว่าจะช่วยยูเครนนะครับในการเตรียมกำลังพลที่จะสู้รบกับรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นการเจอหน้าเจอตากันระหว่างผู้นำชาติต่างๆนี้ต้องบอกว่าไม่มีความจริงใจนะครับขาดความจริงใจซึ่งกันและกันนะต้องบอกว่าเป็นหน้าอย่างหลังอย่างนะครับเพราะฉะนั้นรอยยิ้มที่แฝงไว้ด้วยมีดนะครับนะมันมีไปทั่วนะเพราะฉะนั้นไอ้ความที่มันไม่มีความจริงใจต่อกันโลกขาดความจริงใจต่อกันมีความหวาดระแวงนะครับซึ่งกันและกันเนี่ยมันเหมาะมากนะครับที่จะเกิดความขัดแย้งและขณะนี้มันไม่ใช่เป็นสงครามเย็นแล้วนะครับเมื่อสงครามในยูเครนระเบิดขึ้นและท่าทีทั้งสองฝ่ายไม่มีใครยอมจำนนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นนะครับว่าโลกขณะนี้นะครับเหมาะมากเลยนะครับนะเนื่องมาจากว่าพื้นฐานเลยนะครับของสัจจะนะพื้นฐานเลยของข้อตกลงเนี่ยมันไม่ได้ถูกตั้งอยู่บนความจริงใจนะครับมันไม่ได้ถูกตั้งอยู่นะของความเป็นมิตรนะของความต้องการสันติภาพอย่างแท้จริงนะครับมันอยู่ที่ผลประโยชน์นะต้องการจะเอาชนะกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมนะครับแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกเพราะการพบปะกันระหว่างผู้นำต่างๆนะครับก็เรียกว่าหน้าอย่างหลังอย่างนะขาดความจริงใจขาดซึ่งสัจจะนะพูดอย่างทำอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับว่าที่เราเห็นหน้าฉากอย่างนี้นะครับแต่หลังฉากเนี่ยมีการเตรียมการกันนะสงครามเย็นเนี่ยมันจะไม่เย็นต่อไปก็ได้นะอาจจะเป็นสงครามร้อนในเร็ววันนี้นะครับผมจึงมองว่าฮอตสปอตจุดร้อนแรงอาจจะขยายตัวนะครับจากยูเครนนะไปในยุโรปไปในโปแลนด์นะพวกรัสเวียลิทัวเนียเอสโตเนียนะครับแล้วก็จะขยายตัวมาทางคาบสมุทรเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันทะเลจีนใต้ก็เป็นไปได้นะครับปัจจุบันช่วงเวลานี้นะครับปี2023ต้นไปนะเหมาะมากนะครับกับความขัดแย้งและสงครามนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะเห็นทั้งเศรษฐกิจและสงครามปั่นป่วนนะครับในปีนี้เป็นต้นไปนะครับฟังพี่นายก่อนแล้วค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ